ีทูเดย์มาแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นในแวดวงไอทีกันบ้างดีกว่าข่าวแรกนี่หลายคนรอคอยตกลงแน่นอนแล้วนะข่าวแรกที่หลายคนลอยคอค่ะก็ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของiPhone 6มาตัวแน่ๆแล้วนะครับจะมาแน่นอนนะฮะยังไม่เปิดวันนี้แต่ว่าที่สำคัญคือ Apple ส่งบัตรเชิญสื่อแล้วค่ะอ้าวนะครับวันที่คือไม่ได้ได้บัตรเชิญกับเขานะคะสื่อไทยเขาไม่ได้เชิญวันที่9วันที่9เดือน9ปี2014ก็คืออีกอาทิตย์กว่าๆนะคะก็จะถึงเวลาของการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 6ที่รอบนี้ตั้งเป้ายอดขายสูงกว่าเดิมและจะเปิดตัวจอที่ใหญ่ขึ้นปกติจอ4นิ้วว่ากันว่ารอบนี้จะ 4.7 นิ้วและมาอีกขนาดนึงคือ 5.5 นิ้วโอ้โหนี่ตีโน้ตเลยนะอ้าวนะฮะที่สำคัญผมว่าสโลแกนที่เขาโปรยมาครับค่ะ Wish we could say more Wish we could say more มันหมายความว่าเราจะทำอะไรได้มากมีอะไรจะบอกมากกว่าที่คุณเคยหรือว่ามือถือนี้จะใช้วิธีการสั่งงานด้วยเสียงได้มากกว่าเดิมค่ะน่าจะใช่อันนี้พี่อาร์มน่าจะเก่งใกล้เคียงนะเพราะว่ามั่นใจว่า Siri หรือระบบการพูดน่าจะดีขึ้นอยู่แล้วคุยได้เหมือนแบบคนจริงๆเลยเพราะอย่างล่าสุดที่ตอนนี้ Android มีการพัฒนามาตามนะฮะก็ใกล้เคียงกันแล้วถ้า Apple เปิดออกมาน่าจะไปต่อแล้วแหละใช่ค่ะก็เป็นระบบที่หลายคนจับตามองเพราะ Microsoft เองก็บอกว่ากำลังจะพัฒนา Cortana ใน Windows 9ก็คือระบบการคุยกับคนเป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมือนมีคนอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลมาให้ใช่ค่ะก็คือกลายเป็นผู้ช่วยเราอยู่ในตัวจอเนี่ยนะคะเราดูกันต่อค่ะวันที่9เดือน9ค่ะเดี๋ยวคืนวันที่เปิดตัวจะยอมนอนดึกแล้วตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะตาโหลนิดนึงแต่รับรองว่าจะได้ข้อมูลให้ครบถ้วนใน IT Today 9เดือน9ของเขาตอนช่วงเย็นก็น่าจะเป็นช่วงเช้าเลยของเราหรือไม่ก็กลางคืนเลยใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันอ้าวไม่เป็นไรเพราะยังไงเดี๋ยวซีจะมีดูถ่ายทอดสดด้วยอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้ล็อกเอาไว้เราไปดูข่าวแรกของเช้าวันนี้ค่ะคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน SME ไทยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านโซเชียลโอ้งานนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะดูสิไปดูภาพสักนิดนึงนะคะครับเพราะว่าเป็นผลสำเร็จจากการสนับสนุนให้ SME ผู้ประกอบการรายย่อยคนไทยเนี่ยให้หัดใช้โซเชียลมีเดียนะคะเป็นโครงการ eCIT นะคะหรือว่า eCIT ปี57ก็มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมทั้งหมด115กิจการยอดไลน์นี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เลยนะแล้วยอดขายมากกว่า90ล้านค่ะคือจะบอกว่าปัจจุบันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายก็ขายเองขายตรงนี่แหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ง่ายๆคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนเนี่ยนะครับให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาดูวิธีการนะครับคือไม่ใช่แค่ใช้เพื่อขายออกไปมันต้องมีวางแผนกลยุทธ์ต่างๆซึ่งจะทำให้ยอดขายนั้นดีขึ้นแน่นอนแล้วระบบการจัดการก็น่าจะถูกต้องโปร่งใสนะคะที่ทำให้เกิดระบบขึ้นในบริษัทคือการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยนะคะก็เลยเป็นผลสำเร็จนะคะที่จากการฝึกอบรมค่ะก็เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับที่ทางภาครัฐหันมาสนใจนะฮะขณะเดียวกันถ้าเราขายอย่างโปร่งใสคนซื้อก็สบายใจนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีการถูกตามและถามถึงรายได้นิดหน่อยนะจ๊ะใช่ อันนี้ก็เรื่องของภาษีนะคะ บริหารจัดการให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะธุรกิจคุณจะได้โตไปอย่างมีเสถียรภาพมั่นคงยั่งยืนค่ะเป็นหน้าที่ที่ดีของประชาชนนะครับเราทำงานมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีด้วยต้องจ่ายภาษีตามความเหมาะสมนี้แล้วนะคะเขาไม่ได้แบบโหดร้ายกับเราเขาก็เป็นไปตามขั้นตอนก็วางแผนให้ดีอารมณ์รวยเยอะแล้วนะฮะช่วยเราเยอะแล้วนะครับใช่เอาล่ะมาถึงเรื่องของแอปพลิเคชันกันบ้างดีกว่าครับหลายๆวันที่เราแนะนำแอปพลิเคชันบางคนเนี่ยเข้าไปดูแอปแล้วก็พยายามจะกดโหลดเพิ่งรู้เนาะว่าแอปทั้งหลายบางทีเนี่ยเกือบ 80% ฟังดีๆนะคะเกือบ 80% ของแอปฟรีบน Google Play Google Play Android แอปปลอมค่ะอ้าวเถื่อนด้วยเปล่าเถื่อนนะไม่เถื่อนหรอกแต่เป็นแอปปลอมแอปปลอมที่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง นะครับคือทาง Google Play ได้มีการตรวจสอบนะครับเหล่าบรรดาแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับโหมดพวกสื่อวิดีโอการเงินนะฮะทั้งหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่ครับถึง 80% ที่คุณซีบอกไว้คือมีการจัดทำหน้าแอปเนี่ยเหมือนเลยแต่เป็นแอปปลอมโหลดไปแล้วใช้ไม่ได้นะครับค่ะนะฮะก็คือทำเลียนแบบขึ้นมาแล้วก็บางอย่างเนี่ยอย่างเป็นนินจงนินจาเป็นเกมทั้งหลายเนี่ย มันไม่ใช่มีมัลแวร์อยู่ในนั้นนะคะประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นแอปลวงคือเห็นเยอะสุดก็คือพวกแอปป้องกันไวรัสที่ชื่อว่าไวรัสชิลด์เนี่ย อ้างว่าจะสแกนแบบเรียลไทม์ปกป้องข้อมูลส่วนตัวบน Google Play
แต่แอปนี้เนี่ยรู้ไหมคะว่ามีการจัดระดับมากถึง 4.7 ดาวนะถูกดาวน์โหลดหมื่นครั้งใน1สัปดาห์จากการเปิดตัวแต่ท้ายสุดตรวจพบว่าเป็นแอปปลอมจ้าคือหมายถึงว่าไม่ใช่แอปสแกนไวรัสค่ะเป็นแอปที่มีไวรัสคือผู้ผลิตแอปหลายๆคนนี่นะครับเวลาที่มีคนมาโหลดเยอะๆเนี่ยมันก็สื่อไปถึงว่าคราวหน้าออกแอปอะไรมาจะได้รับความเชื่อถือนะฮะจากคนอื่นเขาก็จะเหมือนกับเอาไปต่อยอดถ้าสมมติบอกว่าแอปป้องกันไวรัสฟรีหลายๆคนก็จะโหลดกันซึ่งพอโหลดไปแล้วเนี่ยยอดสูงปั๊บเนี่ยพอแอปตัวต่อไปหลายคนก็จะมีการเพ่งเล็งมาว่าเอ้ยน่าสนใจเนี่ยแหละทำให้ผู้ใช้หลายพันรายถูกหลอกลวงเกิดความเสียหายนะคะ Google Play ก็เลยถอนแอปนี้ออกไปจากการที่หลายคนแจ้งเข้ามาแต่แอปมันเยอะจริงๆนะแต่มันแอปเยอะค่ะแล้วก็เป็นระบบเปิดก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างตัว SMS ที่แจ้งกันเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยใครที่ใช้ Android ก็ถ้ากดเผลอกดลิงก์ก็ไม่รอดครับผมถ้าใครที่ใช้ Android ก็ระวังเอาไว้แอปปลอมส่วนหนุ่มๆก็ระวังแอปแบ๊วเอาไว้นะฮะจะโดนไปเยอะเลยนะเสียหลายเงินเลยนะคนละแบบอันนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีโอ้โหไปดูจักรยานที่ไม่สามารถขโมยได้ดีกว่าค่ะนะคะปัจจุบันมีกระแสออกกำลังกายปั่นจักรยานนี่เป็นหน้าเป็นห่วงโดนปั่นมันไปหน้าตาดีกันไปโดนฉุดบ้างละโดนทุบเอาจักรยานไปจักรยานบางคนนี่สีเห็นวิ่งวิ่งคันเป็นแสนนะฮะคือผมเป็นคนนึงฮะที่เคยจักรยานหายนะฮะจักรยานที่ว่าเนี่ยคือผมยกขึ้นไปจอดชั้น2นะครับนะคือไปชั้น2แล้วนะล็อกไว้แล้วด้วยตื่นเช้ามาโดนตัดโซ่ออกครับหลายๆคนก็เลยบอกว่าเวลาปั่นจักรยานเนี่ยบางคนรีบเลยไม่ใช้โซ่ล็อกแนะนำว่าต้องใช้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับทางผู้ผลิตจักรยานเขาบอกว่าแทนที่คุณจะมีโซ่แล้วมันเกะกะเอางี้แล้วกันคุณถอดชิ้นส่วนของจักรยานมาล็อกตัวมันเองเลยนี่นะฮะคือถอดตัวที่นั่งที่นั่งก้านที่นั่งทั้งหลายเนี่ยลุกขึ้นนะครับดึงขึ้นมาแล้วมาล็อกกับตัวแกนของจักรยานค่ะนี่นะคะก็คือจักรยานที่ชื่อว่าเยอร์ก้าเป็นต้นแบบค่ะก็ทำให้สามารถยืดหยุ่นหักออกมาคล้องกับต้นไม้หรือรั้วอันจักรยานเป็นท่อเหล็กตรงๆต่อเข้าสามารถล็อกจักรยานได้แน่นหนามมากเขาบอกว่าเสียเวลาสัก20วินาทีคุณจะปลอดภัยจากโจรขโมยจักรยานเนี่ยนะคะไอเดียดีใช้แค่20วิจักรยานก็ไม่เสี่ยงต่อการขโมยทุกอย่างคือการดีไซน์คือบางทีของไฮเทคเนี่ยเปลี่ยนแค่ดีไซน์เองค่ะพี่อาร์เด็กถาปัดอาจจะรู้ดีเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการดีไซน์เนี่ยปรับเปลี่ยนให้ของมันดูดีขึ้นได้หรือมีฟังก์ชันมากขึ้นได้ค่ะแต่อยากจะบอกว่าเยอร์ก้านี่ก็ราคาสูงนะครับค่ะแพงนะคะใครทราบกันดีไม่ธรรมดานะฮะราคาไปต่อกันที่แรกมาเท่าไหร่สรุปราคาแพงยังไม่พูดถึงแล้วกันยังไม่ได้มีขายด้วยเพราะว่าเป็นตัวต้นแบบอยู่มันก็ย่อมแพงเนาะใครที่เป็นนักพัฒนาเรื่องต่างๆนะคะสิ่งของต่างๆนักออกแบบก็ลองเอาไอเดียเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้ดูได้ให้เป็นไอเดียบ้านเราง่ายๆก็โซ่ก็ได้นะล็อกโซ่ไปเลยง่ายสุดนะครับเอาล่ะมีหนึ่งข่าวนะคะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ Hello Kitty ด้วยนะคะแต่ว่าข่าว Hello Kitty เดี๋ยวเราไปปิดท้ายดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นข่าวน่ารักน่ารักทอมพาจะได้ชวนไปเที่ยวกันด้วยใช่คิตตี้ Hello Kitty House นะคะไทยแลนด์มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือทุกวันศุกร์เนี่ยเราก็จะพูดเรื่องคลิปวิดีโอว่าคลิปไหนที่คนไทยหากันเป็นคลิปที่มาแรงที่สุด5อันดับมีอะไรบ้างมากันที่อันดับ5เลยนะครับนี่คือละครช่อง3ติดอันดับทุกสัปดาห์ครับคราวนี้เป็นคิวของทรายสีเพลิงครับตอนที่3นะคะครับผมหลายคนบอกว่าแต่ก่อนเคยมีโอกาสชมเวอร์ชั่นพี่หมิวนะฮะต้องมาชมเวอร์ชั่นนี้คุณชมพู่รับของแล้วก็มีหลายคู่ด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นอันดับ5นะคะยอดวิวล่าสุด102นะคะเมื่อกี้น้องอเล็กซ์ก็มาเป็นข่าวเช้านี้ด้วยนะครับแล้วก็อันดับที่4คลิปหมาพูดได้ค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะยอดวิว302ค่ะครับอันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าน้องหมาพูดถึงขั้นที่เริ่มไอเลยนะฮะคือเจ้าของเนี่ยดูอยากเห็นหมาพูดได้คืออันนี้เนี่ยจริงๆครับคุณสีครับเป็นข่าวดังเมื่อ3วันที่แล้วนะครับดังมากเลยนะฮะก็เจ้าหมาตัวเนี้ยมันพูดเป็นเสียงคนออกมาเลยแล้วคนก็เลยรุมไปดูกันจนสุดท้ายเจ้าของหมาต้องขอความช่วยเหลือนิดนึงว่าขอนิดนึงแล้วกันนะให้มันพักบ้างมันพูดไม่ไหวแล้วเห็นไหมเห็นไหมเสียงเนี่ยมันเสียงจะเห่าเนี่ยเสียงมันเหมือนกับเสียงหมาตัวน้อยๆอ่ะ
บอมบอมแล้วเหมือนพูดได้ไปหาดูก็แล้วกันไปหาบับดูนะคะอันดับที่3เปิ้ลนาคอนครับประยุทธ์จันทร์โอชาไอซ์บักเก็ตงานนี้ตัวใครตัวมันครับคุณเปิ้ลนาคอนมาลองดูกันบักเก็ตชาเลนจ์นะครับบักเก็ตชาเลนจ์ครับครับใช่ครับบักเก็ตชาเลนจ์อ๋อไอ้บริจาคอะไรน่ะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วผมยินดีเสมอแต่ไอ้เรื่องมาท้าทายกันผมไม่ชอบไม่ชอบมาท้าทายกันคือมีการนำเอาคำพูดนะครับที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชามักพูดค่ะล้อเลียนลักษณะการพูดนะคะทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์ของพี่เปิ้ลนาคอนนะคะคนดูกันไปเท่าไหร่รู้ไหมคะ 746,667 ค่ะต่ออันดับ2เลยค่ะซุปเปอร์จูเนียร์ค่ะมามาชิต้ามิวสิกวิดีโอทีเซอร์นี่เป็นนะครับศิลปินที่หลายคนบอกว่าสาวๆกรี๊ดกันเลยนะฮะจากค่าย SM Town Super Junior ครับโอ้โหยอดวิวล่าสุดล้าน4แล้วค่ะปล่อยมาสัปดาห์เดียวคือ Super Junior นะฮะหลายๆคนก็ติดตามกันมาตอนนี้เนี่ยหลายคนนี้เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคือเริ่มแบบวัยรุ่นนะฮะก็เริ่มโตแล้วนะฮะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่สาวๆบอกว่ามิวสิกวิดีโอเหมือนการ์ตูนเลยค่ะนี่นะครับหล่อเข้มแต่ละคนก็เป็นศิลปินในดวงใจหลายคนค่ะอันดับ1ค่ะเป็น VR Lovely Pet นะคะของ VRZO นะคะจับน้องหมามาเหมือนกับสนทนากับเราได้นะคะแต่ก็อันนี้18บวกเหมือนกันนะคะขนมปังมาเดี๋ยวจะทำแซนด์วิชให้กินใครจะกินใส่อะไรบ้างกูเอาใส่ฮอทดอกเว้ยเอาไม่ไหม้เลยนะกูไปดูกันต่อนะคะคนดูไปล้าน5แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีคำพูด18บวกอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆนี่ก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ในความดูแลหน่อยมาต่อเรื่องสุดท้ายนะคะที่เรื่องของแอปพลิเคชันในช่วงของแอป Today ค่ะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า Nostra Map แอปนี้เปิดตัวนานมากแล้วแต่ว่าเป็นแอปคนไทยที่ดีมากนะคะที่ขอรีวิวเพราะว่าซีเล่นมานานแล้วนะคะอยู่ใน iPad นะมันคือเป็นแอปคนไทยนะครับซึ่งนำเสนอเรื่องของแผนที่ใช่ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเชื่อถือได้เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเป็นแอปแผนที่เราคนไทยทำเองเนี่ยก็จะเห็นแผนที่เกือบทุกที่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีเรื่องของอะไรนะการช้อปปิ้งนะคะคือร้านค้าต่างๆที่อยู่ในเส้นทางหรือร้านแนะนำนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทางจอสอร้อยนะครับในการอำนวยความสะดวกว่าเส้นทางไหนรถติดกันบ้างเขียวเหลืองแดงนะคะเป็นการที่บอกว่าเส้นทางไหนที่เราควรไปไม่ควรไปโอ้นี่เสมือนมีพี่จอจราจรมาอยู่ในโทรศัพท์หรือว่าในแท็บเล็ตเลยนะเออน่าจะจับเขาเจอกันนะเดี๋ยวสิขออนุญาตนะคะพี่จ้อก็เดี๋ยวพาไปเจอ Nostra Map แล้วเดี๋ยวผมจับคนทำ Nostra Map เนี่ยนะ Nostra Map เนี่ยไปเจอกับน้องอายุ18ที่เขียนแผนที่รถบขส.ด้วยค่ะจะได้โคกันหมดเลยคือ Nostra Map ตอนนี้คือเขาถือว่าเขาทำแผนที่นะคะตอกซอกซอยอะไรค่อนข้างอัปเดตแล้วก็ดีมากนะคะนี่นะคะอยากไปแถวไหนซูมไปนะคะหรือว่าเซิร์ชหาสถานที่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญแอปนี้ฟรีค่ะอีกนิดนึงเนาะถ้ามีแบบว่าขึ้นรถเมย์สายอะไรไปทางไหนเนาะโอ้โหช่วยได้เลยนี่หมดเลยเนี่ยโรงภาพยนตร์โรงแรมสถานีตำรวจโรงพยาบาลท่องเที่ยวปั๊มน้ำมันธนาคาร ATM นะคะ อยากที่จะไปที่ไหนก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Nostra Map ขึ้นมาครบนะฮะใครมีแท็บเล็ตมือถือโหลดไปใช่แล้วขาดอย่างเดียวขาดคนไปด้วยนะฮะก็ไปลองหากันดูเองก็แล้วกันหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาออกเหม่งจ่ายนะฮะนี่คือ IT Today ครับพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเช็คเงินประเทศไทยแล้วก็กุบกริบกุบกริบกับพี่แหน่ครับสักครู่เดียวฮะ